สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับเรื่องราวในวงการคณะสงฆ์ไทยขณะนี้ก็ได้รับความสนใจจากสังคมไทยค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับกลุ่มและก็มีการสึกนะครับทั้งในแง่ของพระพุทธอิสระหรือพุทธอิสระนะครับเจ้าวาดวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมในคดีเกี่ยวกับการปลอมแปลงพระปรมาภิไธยนะฮะรวมทั้งคดีอ้างยี่ซ่องโจรนะครับรวมไปถึงเรื่องของการจับกลุ่มแล้วก็มีการสึกพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในซึ่งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมอยู่ด้วยในคดีเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตเงินทอนวัดนะครับเรื่องราวในวงการคณะสงฆ์ทั้งสองเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันไปเยอะเหมือนกันมีการตั้งคำถามกันในหลายประเด็นเหมือนกันการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการดำเนินการโดยอำนาจพิเศษหรือไม่อย่างไรนะครับขณะที่กลุ่มการเมืองที่ให้การสนับสนุนพุทธอิสระก็ออกมาตั้งคำถามนะครับกับการปฏิบัติงานของเจ้าที่รัฐในการจับกลุ่มพุทธอิสระที่เป็นไปอย่างอุจกรรจ์หรือว่าอุกอาจนะครับไม่มีการไว้หน้าและก็ทำเกินกว่าเหตุขณะเดียวกันนะครับฝ่ายลูกศิษย์และกลุ่มการเมืองที่หนุนพุทธอิสระเองก็ยืนยันว่าพุทธอิสระนั้นยังไม่ขาดจากความเป็นพระนะครับแม้ว่าถูกเจ้าที่จะมีการจับศึกและนำตัวเข้าห้องขังเพราะว่าศาลไม่ให้ประกันตัวไปแล้วก็ตามนะครับเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์นี้ในมุมมองของประธานสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทยคิดอย่างไรนะครับจะไปพูดคุยกับดร.บรรจบ บรรณรุจินะครับประธานสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทยสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณจอมครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติร่วมรายการนะครับอาจารย์เหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์ตอนนี้ชาวพุทธเองเนี่ยนะฮะมองอย่างไรแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวพุทธในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนครับก็มองไปสองมุมนะครับในมุมหนึ่งก็เห็นด้วยที่ทำอย่างนั้นครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็สะเทือนใจแล้วว่าอีมุมหนึ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเห็นด้วยแต่ว่าการกระทำน่าจะทำให้นุ่มนวลกว่านี้ครับเพราะว่าพระสงฆ์ไม่ว่าจะฝ่ายไหนเนี่ยก็คงไม่ใช่ผู้ร้ายที่จะต้องใช้ความรุนแรงถึงขนาดนั้นนะครับครับสิ่งที่ไม่เห็นด้วยก็คือการใช้ความรุนแรงหรือว่าการลักษณะที่เป็นการอุกอาจกันเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเหมือนกับใช่ครับใช่ครับที่โดยเฉพาะในกรณีของพระผู้ใหญ่ท่านอื่นเนี่ยสามวัดเนี่ยเราไม่เห็นภาพกันชัดเจนนะครับแต่ที่เห็นภาพชัดเจนคือวัดพ่อน้อยเนี่ยก็ทำให้หลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ว่าหรือยังไงสุดในตอนนั้นท่านก็ยังเป็นพระอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีกองกำลังที่จะมาต่อต้านหรืออะไรต่างๆมากมายเนี่ยแต่ว่าคณะตำรวจก็ปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับครับมีทั้งการเรียกบุกเข้าค้นทุบประตูอะไรต่างๆเนี่ยเป็นปฏิบัติการที่เรียกว่าเต็มรูปแบบครับครับมีการให้เหตุผลกันออกมาจากทางฝั่งของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยเหมือนกันเพราะว่าข้อหาในเรื่องของการอะไรนะอ้างยี่ซ่องโจรอันนี้ก็มีและอย่างเดียวขณะเดียวกันเนี่ยการ์ดของทางวัดเองก็มีการดูแลเพราะงั้นการที่จะจับกุมหรือการเข้าไปดำเนินแบบนี้เนี่ยทางเจ้าที่รัฐเองก็ตำรวจเองก็ต้องมีการใช้มาตรการที่ค่อนข้างจะไม่เหมือนพระผู้ใหญ่ที่อีกฝั่งหนึ่งหมายถึงว่าพระผู้ใหญ่ที่โดนคดีเรื่องของการทุจริตเงินทอนวัดอันนี้คิดอย่างไรฮะกับเหตุผลนี้ก็เข้าใจได้ฮะเข้าใจได้ตามที่แต่ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงนะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาที่พฤติกรรมของหลวงปู่ไทยสระท่านก็เห็นชัดเจนตอนที่มีการชุมนุมอยู่ที่แจ้งวัฒนะครับผมเชื่อว่าเหตุผลข้อนี้ที่เจ้าที่ชี้แจงก็สมเหตุสมผลครับเราพอเข้าใจแล้วเราก็ไม่ว่าอะไรครับครับครับแต่ในส่วนของการจับกลุ่มพระเถระชั้นผู้ใหญ่อันนี้จะไม่มีภาพออกมาใช่ไหมฮะไม่เห็นภาพมีแต่ภาพของการขึ้นรถอะไรต่างก็คิดว่าคงไม่ได้มีกองกำลังมามากมายไม่อย่างที่ติดคุมตัวหลวงปู่พุทธอิสระนะคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าพระคุณเจ้าทั้งสามวัดนั้นก็ใช้ชีวิตตรงท่านมาแบบที่เรียบง่ายแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องเงินทอนเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพฤติกรรมในลักษณะของการข่มขู่อะไรต่างๆมันไม่ปรากฏเรา
จและตำรวจเขาคงไม่ได้ใช้กำลังขนาดนั้นนะครับครับมาถึงเรื่องของสถานะของพุทธอิสระตอนนี้ถือว่าหมดจากความเป็นพระแล้วใช่ไหมครับได้ข่าวว่าไม่ทราบจากกับข่าวที่ปรากฏว่าท่านยอมลาสิกขาท่านเปล่งคำลาเลยหมายถึงได้เปล่งคำลาสิกขาว่าเขาไม่จะครับเป็นคำลาเลยฮะคำลาแต่ท่านก็ท่านก็มีเคยมีประสบการณ์มาแล้วฮะเพราะว่าท่านเคยสึกมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ท่านก็ไม่ได้ท่านก็คงไม่ได้แคร์เรื่องภาษานะท่านก็เลยไม่มีปัญหาอะไรก็เป็นคำสึกไปเมื่อหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วถ้าท่านพ้นกิจก็กลับมาบวชใหม่มานับต้นกันใหม่ได้เพราะท่านไม่ใช่พระที่มียศศักดิ์อะไรครับขณะที่ฝ่ายลูกศิษย์ที่ให้การสนับสนุนพุทธอิสระก็ยังยืนยันว่ายังไม่ขาดจากความเป็นพระอันนี้จะพูดอย่างนั้นได้ไหมครับอันนี้อย่างนี้ฮะต้องให้ท่านพูดให้ชัดมาว่าท่านได้เปล่งคำลาสิกขาหรือเปล่าคำว่าลาสิกขาหมายความอย่างนี้เปล่งว่าข้าพเจ้ามันมีคำว่าสิกขังปัจจขามินะครับข้าพเจ้าขอบอกคืนสิกขาที่ข้าพเจ้าถือปฏิบัติมาเป็นศีล227แล้วเนี่ยข้าพเจ้าขอบอกคืนว่าไม่ปฏิบัติรักษาอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าจะแล้วขอให้จำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นพระอรหันต์ด้วยถ้าท่านพูดอย่างนี้แล้วมีคนแม้แต่ต่อหน้าของคนคนเดียวแล้วคนคนนั้นเข้าใจเนี่ยในความหมายนี้ก็ถือว่าท่านพ้นจากความเป็นพระแล้วนะอ๋อครับแต่ว่าท่านสามารถพูดหมายถึงว่าพุทธไตรสระสามารถที่จะพูดกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจได้แล้วว่าขอได้ต้องก็ได้อ๋อเหรอฮะบางทีตามกับใครก็ได้ที่ผ่านที่เข้าใจประเด็นนี้เนี่ยท่านสามารถพ้นจากความเป็นพระได้เลยครับอ๋อครับไม่ต้องทำพระวินัยนะอ๋อไม่ต้องพูดกับพระอุปัชฌาย์หรือพระภิกษุด้วยกันไม่ต้องใช่ไหมฮะไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นอ๋อครับใครก็ได้ที่ได้ยินและเข้าใจความหมายว่าท่านจะสึกแล้วนะครับเนี่ยถือว่าสึกแล้วนะอ๋อแต่ว่าในกรณีของพุทธอิสระนี่หมายถึงว่ายืนยันว่าเป็นคนเปล่งวาจาสึกเองใช่ไหมฮะมันมีสองในหนึ่งก็ว่าท่านยังไม่เปล่งแต่ว่าระยะหลังพูดต่อมาเนี่ยว่าท่านเปล่งแล้วดีท่านเปล่งแล้วท่านพร้อมจะลาสิกขาแล้วครับก็ไปสู้คดีครับเรื่องของความผิดเนี่ยอันนี้เราก็เห็นชัดเหมือนกันนะอย่างกรณีของพุทธอิสระนี่ก็มีหลายคดีทีนี้คดีที่รู้สึกว่ามีการพูดถึงอย่างเรื่องของการโชคทรัพย์อันนี้ยังไม่ได้ถูกกล่าวหาใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจก็เห็นเจ้าที่ก็ตั้งประเด็นไว้เหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ได้ทำก็เลยเรื่องที่สามอ๋อแต่ที่ชัดเจนแล้วก็คือการปลอมแปลงพระปรมาภิไธยใช่ไหมครับอันนี้สื่อจะพูดถึงกันมากเพราะมีคนฟ้องเพราะว่ามีคนฟ้องชัดเจนคือคุณวิชัยประเสริฐสุจริตเป็นคนฟ้องชัดเจนอ๋อครับแล้วก็รู้สึกว่าทางตำรวจก็รับทราบแล้วก็ยอมรับเป็นข้อกล่าวหาแล้วครับส่วนคดีอื่นนะฮะอ้างยี่ซ่องโจรเรื่องของการโชคทรัพย์เรื่องของการทำร้ายร่างกายในกรณีที่เป็นแกนนำกปปส.อันนี้คดีนี้ได้มีการดำเนินคดีกันไปด้วยไหมฮะหรือมีการกล่าวหากันด้วยไหมฮะมีครับมีแต่ว่าเป็นการตั้งจับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะอ๋อครับอย่างกรณีของการทำร้ายร่างกายเนี่ยเพราะว่าเจ้าที่ตำรวจเป็นคนโดนเองเขาก็เลยตั้งประเด็นขึ้นมาก็ตั้งข้อหาเป็นข้อหาขึ้นมาครับคิดอย่างไรที่ทั้งพลเอกประยุทธ์แล้วก็ทั้งพลเอกประวิตรออกมาขอโทษกรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่ค่อนข้างจะอะไรนะรุนแรงต่อพุทธอิสระครับก็ได้แสดงให้เห็นถึงว่าความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดกันพอสมควรก็ว่าท่านบุคคลทั้งสองฝ่ายนะครับครับนะแต่เพราะว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนี่ยพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับไม่ใช่วงสุวรรณใช่ครับครับก็ขอโทษถ้ามีความสัมพันธ์กันอยู่นะฮะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านบอกท่านไปครั้งเดียวแล้วก็อาจจะถูกดึงกันไปนะฮะแล้วท่านก็แต่หลวงปู่พุทธไตรสระท่านก็ยังจำไม่ลืมในภาพต่างๆก็เลยอ้างถึงบ่อยๆแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ท่านบอกไปครั้งเดียวนะตอนนี้ผมว่า
ในความสัมพันธ์ก็อาจจะในฐานะที่ว่าหลวงปู่พุทธอิสระอาจจะอยู่ในใจของพลเอกประวิตรของพลเอกประยุทธ์ตรงที่ว่าการกระทำของหลวงปู่พุทธอิสระนำไปทำให้พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรได้อำนาจมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็อาจจะอยู่ในใจสักหน่อยครับครับในส่วนของอาจารย์เองคิดว่าการดำเนินการจับกลุ่มทั้งพุทธอิสระแล้วก็พระเถระ5รูปเนี่ยเป็นอำนาจพิเศษลงมาไม่ใช่เป็นคำสั่งจากรัฐบาลอาจารย์เชื่อยังไงครับก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะเข้าใจเป็นอย่างนั้นครับเป็นอย่างนั้นแต่อำนาจพิเศษที่ว่าจากรัฐบาลก็น่าจะม.44เปิดม.20ม.44เปิดทางให้ส่วนว่าใครจะใช้อำนาจมาตรานี้บ้างเนี่ยอันนี้ก็สุดวิสัยที่จะประเมินได้นะครับแต่ว่าก็ที่เห็นพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์ตกใจเนี่ยก็แสดงว่าท่านก็คงจะไม่ได้ใช้อำนาจนี้เต็มที่เท่าไหร่ครับครับพอจะวิเคราะห์ต่อได้ไหมครับว่าการดำเนินการจับกลุ่มทั้งสองเหตุทั้งสองเรื่องเนี่ยทั้งสองคดีเนี่ยในเวลาเดียวกันเนี่ยเป้าหมายคืออะไรครับผมว่าเป้าหมายมันมีคำอยู่หนึ่งคำว่าเบี้ยแลกขุนนะเบี้ยแลกขุนครับเป้าหมายจริงๆน่าจะพุ่งไปที่กรรมการมหาเถรสมาคมมากกว่าแต่ว่าก็เกรงว่าสังคมจะมองว่าเป็นสองมาตรฐานเพราะว่าหลวงปู่พุทธอิสระเนี่ยท่านก็มีพฤติกรรมที่ชวนให้ฟ้องร้องจับกลุ่มได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่เคยเกิดอะไรขึ้นกับท่านเลยแต่ว่าในที่สุดก็เกรงว่าปัญหานี้ถ้าไม่มีปฏิบัติการอย่างนี้บ้างเนี่ยสังคมก็อาจจะตำหนิได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าความการกระทำครั้งนี้ก็เป็นการกระทำที่ทำให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างฝ่ายมหาเถรสมาคมกับฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามมหาเถรสมาคมนะครับทำให้สังคมได้ไม่ต้องไปทางเมื่อคือหมายว่าทั้งสองฝ่ายที่หนุนกับไม่หนุนหมายเหตุเนี่ยจะต้องไม่ต้องมองวิจัยกันมากก็เดินด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับครับผมคิดว่าอย่างนั้นเป็นการสร้างความสมดุลหรือควรกันมาล้างกันอาจารย์เห็นอย่างไรครับเชิญฮะครับเห็นว่าทางฝ่ายมาที่สมาคมเนี่ยเพี้ยนทำไปมากกว่าครับเชิญนะครับครับอาจารย์เห็นอย่างไรกรณีที่มีกลุ่มคนที่อยู่ตรงข้ามหรือว่ากลุ่มคณะบุคคลที่อยู่ตรงข้ามกับมหาเถรสมาคมและต้องการที่จะเข้ามารื้อระบบรื้อโครงสร้างของมหาเถรสมาคมปฏิรูปคณะสงฆ์ใหม่อันนี้อาจารย์เห็นด้วยไหมฮะคืออันนี้ผมว่าก็คิดกันมาเราคุยกันมานานนะครับท่านที่เราก็อยู่ในสังกัดหรือเคารพมหาเถรสมาคมเนี่ยเราก็พูดกันมานานแล้วเพราะว่ามหาเถรสมาคมน่าจะต้องปรับแล้วโดยเฉพาะพระราชบัญญัติ2505เนี่ยต้องปรับไม่อย่างนั้นมันต้องรับเอาปัญหาไม่ไหวแล้วมหาเถรสมาคมเดิมเนี่ยซึ่งได้แก่พระเถระ20รูปแล้วก็21รูปทั้งสมเด็จสังฆราชด้วยเนี่ยมันปกครองประเทศเป็นปกครองคณะสงฆ์เป็นเสร็จเลยแต่ว่าวิธีการหรือเครื่องไม้เครื่องมือไม่ทันกับสภาพปัญหามันก็เลยน่าเป็นห่วงเราก็เลยพูดว่าเราคิดกันว่ามันน่าจะมีการปรับปรุงหรือปรับโครงสร้างอะไรบ้างได้แล้วครับแต่ว่าเราไม่คิดว่ามันจะออกมาในลักษณะนี้ไงครับเราคิดว่าจะออกมาในลักษณะที่เป็นจุดเริ่มต้นจากมหาเถรสมาคมเองนะครับร่างกฎหมายเข้าสภาตอบรับแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างไปอย่างราบรื่นแต่เราไม่คิดมันจะมาลักษณะอย่างนี้ซึ่งตอนนี้ที่เราผิดหวังเข้าใจตกใจก็คือว่ามันมาลักษณะของการเรียกว่าบังคับหมายถึงว่าหรือโครงสร้างแบบผู้เข็นกันเลยครับครับครับถ้าเกิดว่ามาในครับถ้าเกิดมาในรูปแบบนี้เนี่ยมองว่าผลกระทบหรือความเสียหายจะมากกว่าปฏิรูปไปสู่ความปฏิรูปไปสู่ความขัดแย้งปฏิรูปไปสู่ปัญหาไหมครับถ้าหากว่าเริ่มต้นปฏิรูปด้วยลักษณะแบบนี้ผมว่าดูสองทางนะเพราะว่าหนึ่งถ้าการปฏิรูปอย่างนี้นำไปสู่ความเจริญคณะสงฆ์จะมีความเป็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็แก้ปัญหาได้นะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาแต่ว่าถ้ามันก็ไม่เกิดความขัดแย้งมากขึ้นขัดแย้งมากขึ้นแล้วก็
มีคนกลุ่มเฉพาะกลุ่มเข้ามาถือประโยชน์มาช่วยประโยชน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำลายนะครับตรงนี้นะครับซึ่งมองว่าก็ยังมองครับซึ่งมองว่าดูจะเป็นการทำลายมากกว่าเพราะว่ายังมีกลุ่มบุคคลที่เข้ามาด้วยความรู้สึกจงเกลียดจงชังคณะสงฆ์ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้ผมคิดว่าแต่ว่ากลุ่มคนคนนี้มันไม่มากหรอกแต่ว่าขณะนี้เขามีอำนาจครับกลุ่มคนที่รังเกียจคณะสงฆ์คือเกลียดเนี่ยมันไม่มากหรอกแต่ว่ากลุ่มนี้มันมีตอนนี้กำลังได้อำนาจกำลังได้โอกาสครับซึ่งตัวเนี้ยน่าอันตรายน่าเป็นห่วงครับมีกระแสพูดถึงเรื่องของการที่กำจัดหรือจัดการกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในมหาเถรสมาคมเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะต้องการจะลดอิทธิพลหรือว่ากวาดล้างอำนาจของฝ่ายธรรมกายที่อยู่ในมหาเถรสมาคมอาจารย์เห็นด้วยไหมครับและมีนัยยะนั้นด้วยไหมครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวความคิดที่พูดถึงกันมานานพอสมควรนะครับก็มีพูดมาหลายเดือนแล้วที่ว่าข่าวว่าพระผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับธรรมกายจะต้องถูกดำเนินการเนี่ยนะซึ่งผมก็ยังไม่เชื่อในตอนนั้นแล้วก็ยังมองไม่ออกว่าจะดำเนินการยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็จะเริ่มมีเขานะครับมีเขาว่าจะชื่อบ้างตรงนี้ครับจริงๆแล้วในส่วนของอาจารย์เองในฐานะที่เป็นประธานสมาพันธ์ชาวพุทธเนี่ยมองว่าธรรมกายเป็นปัญหาของวงการคณะสงฆ์ไทยไหมครับผมพูดจริงจริงนะมีส่วนที่เป็นปัญหาอยู่บ้างกับส่วนที่เป็นความเจริญแต่ส่วนที่เป็นปัญหาอยู่บ้างก็คือว่าธรรมกายเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะไม่ค่อยเอาใครนะแล้วก็ถ้าใครไปใกล้ชิดก็จะดึงให้เป็นพวกธรรมกายหมดครับซึ่งเราก็มองว่าเออมันเป็นจุดมันไม่ดีนะเพราะว่ามันเนี้ยมันทำให้ธรรมกายไม่มีเพื่อนเราเคยเกิดกันครับแต่ว่าตอนนั้นก็รู้สึกว่าเกิดมีความฮึกเหิมพอสมควรแต่ว่าณวันนี้เขาก็ได้สติแล้วนะครับส่วนหนึ่งที่ผมสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมก็มองว่าเป็นเรื่องของความเข้มแข็งของธรรมกายที่เขาสร้างขึ้นซึ่งอาจจะมาช่วยเสริมคณะสงฆ์ในการทำงานในขณะที่คณะสงฆ์มาโดยเฉพาะมหาเถรสมาคมบ้านเราเนี่ยอ่อนแอกันไปหมดนะแล้วว่าทำงานเป็นรูทีนแล้วก็หมดเรียกว่าภารกิจความกระตือร้อนในภารกิจที่จะทำเพื่อความเจริญของพุทธศาสนาที่ทำงานมีแผนมีแปลนต่างๆไม่มีเลยแต่ว่าธรรมกายเนี่ยเขาทำมันเป็นรูปธรรมชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าว่าไปแล้วถ้ามองในมุมหนึ่งเนี่ยว่าธรรมกายคือคู่แข่งของมหาเถรได้เลยในการทำงานถ้าเราไม่มองว่าธรรมกายเนี่ยเป็นตัวสมาธินะเป็นตัวแข่งได้เลยและเป็นตัวสามารถที่จะงานของมหาธรรมกายเนี่ยสามารถล้มงานของมหาเถรได้เลยเพียงแต่ว่ามหาเถรมีจุดแข็งคือว่ามาเป็นมันมีกฎหมายรองรับธรรมกายก็แค่เป็นวัดหนึ่งเท่านั้นเองที่สู้กันไม่ได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าการทำงานของมหาธรรมกายนั้นเป็นระบบมากน่าซึ่งถ้ามองอย่างคนที่ไม่หวังดีจบแต่ก็น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวที่ธรรมกายที่จะสร้างอิทธิพลนะครับแต่ว่าณวันนี้แล้วผมว่าฟังครับครับเชิญต่อฮะเชิญต่อครับแต่ณวันนี้เราก็ไม่เห็นภาพแล้วว่าธรรมกายคงไม่ใช่ได้ไปถึงขนาดนั้นเห็นด้วยว่างานก็ก้าวหน้ารุดหน้าซึ่งมันไม่เคยมีเกิดขึ้นที่วัดใดวัดหนึ่งจะสร้างงานได้ก้าวหน้าและติดต่อเชื่อมโยงกับทั่วโลกแล้วมีสาขาถึง200กว่าแห่งซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ตกใจในสังคมไทยครับแต่ประเด็นการวิธีการนะข้อเป็นห่วงก็คือเรื่องของวิธีการหาเลยเชิญครับเชิญนะใช่ครับใช่ครับคือข้อเป็นห่วงก็คือวิธีการหาเงินวิธีการที่อาจจะทำให้พุทธกลายเป็นพุทธพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยฮะหรือการคำนึงถึงเรื่องของอันนี้เป็นปัญหาจุดแรกการหาสมาชิกการหาเงินตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ทำให้สังคมไทยตกใจเพราะว่าเราไม่คุ้นกับระบบวัดที่ไปหาอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้ววัดทุกวัดก็จำเป็นต้องหาคนเข้าวัดใช่ไหมฮะเป็นวัดที่ไม่ใช่ธรรมกายก็มีการเรียกร้องคนเข้าวัดอยู่เหมือนกันมันก็ไม่ต่างกันไม่ใช่เหรอครับก็ถูกครับ
แต่กระบวนการมันไม่เข้มข้นเหมือนธรรมกายครับของธรรมการมีกระบวนการขั้นตอนวิธีการมีการประเมินผลอะไรต่างๆมากมายซึ่งเป็นกระบวนระบบเป็นระบบเลยอ่ะเป็นระบบคนทำที่เป็นนะครับมันก็เลยทำให้สังคมในส่วนใหญ่ของสังคมไทยหวาดกลัวกันไปแต่ก็ไม่ได้ทำให้หลักคำสอนของพุทธศาสนาหรือแก่นพุทธศาสนาต้องบิดเบี้ยวไปใช่ไหมฮะโดยวิธีของธรรมกายเนี่ยมีคำสอนส่วนที่เป็นพิธีกรรมอาจจะถูกนำเชื่อมโยงเข้าไปเช่นไปกราบพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วประการที่สองคำสอนเรื่องธรรมกายก็อาจจะสวนทางกับที่ว่านิพพานแต่สภาพนิพพานซึ่งวิธีการอธิบายมันขัดแย้งกันอยู่บ้างตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาที่แก้กันไม่ตกแม้ว่าจะอธิบายคณะสงฆ์จะพยายามแก้ไขให้ธรรมกายมาเรียนพระไตรปิฎกมาเรียนหลักกรรมฐานยังไงหลักอภิธรรมยังไงก็ตามแต่ก็ไปแก้ความเชื่อเรื่องของชาวธรรมกายไม่ได้ที่ว่านิพพานต้องมีตัวตนพุทธเจ้าอยู่นิพพานต่างๆตรงนี้มันต้องมีพิธีกรรมถวายข้าวพระพุทธกันซึ่งคณะสงฆ์ไม่สามารถไปแก้ความเชื่อเรื่องตัวนี้ของธรรมกายได้ครับครับนอกเหนือจากประเด็นนี้และประเด็นที่ฝ่ายที่ต้องการจะจัดการกับธรรมกายที่บอกเป็นคณะบุคคลเนี่ยก็มองว่าธรรมกายเป็นที่ให้การสนับสนุนกลุ่มการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับกลุ่มที่ต้องการจะปฏิรูปอันนี้คิดว่าเป็นข้อเท็จจริงไหมครับเป็นได้ทราบว่าเป็นเรื่องที่พูดถึงกันอยู่อ๋อครับว่าความยงใหญ่ความสัมพันธ์ได้ทราบว่ามีนะครับหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่ผมทราบนะแต่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมไม่ทราบนะผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องตรงนั้นแต่ได้ทราบข้อกล่าวหานี้มานานแล้วครับทีนี้ในส่วนของอันนั้นในส่วนของธรรมกายแล้วก็พุทธอิสระในส่วนของพระเถระทั้ง5รูปขณะนี้บางรูปก็มีการมารายงานตัวแล้วนะฮะแต่ที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการให้พ้นไปจากกรรมการมหาเถรสมาคมมีการถอดสมณศักดิ์ไปแล้วด้วยคิดว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องไหมครับทั้งในแง่ของการพ้นคือกระบวนการการพิจารณาคดียังไม่สามารถชี้ชัดลงไปว่าผิดหรือถูกณเวลานี้แต่ว่าหนึ่งก็คือพ้นจากมหาเถรสมาคมไปแล้วถอดยศแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้วอย่างในแง่ของทางคณะสงฆ์ครับความจริงทางคณะสงฆ์เนี่ยเราก็หวังเรื่องการสอบสวนด้วยพระวินัยมานานแล้วว่ากระบวนการสอบสวนพระวินัยน่าจะเริ่มต้นด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นความผิดพลาดของพระสงฆ์เองที่ไม่ยอมใช้พระธรรมวินัยนะครับไปยิงกฎหมายทางโลกมากไปก็เลยเป็นพระสงฆ์ก็เลยไม่มีที่พึ่งครับเป็นความผิดพลาดของมหาเทศสมาคมได้อย่างไรในเมื่อเป็นกระบวนการที่ทางเจ้าที่รัฐไม่ได้ให้มหาเทศสมาคมไม่ได้ให้โอกาสมหาเทศสมาคมในการพิจารณาในเรื่องนี้เลยความจริงเรื่องนี้การเชิดชูพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นเรื่องของคณะสงฆ์เองนะขอมาทัศขอมาทัศวคมีต้องแสดงจุดยืนตัวนี้ให้ชัดนะแต่ว่าคณะสงฆ์ก็ไม่เคยแสดงจุดยืนตัวนี้เลยนะครับมุ่งไปอิงแต่อาศัยพระราชบัญญัติ2505มุ่งไปอาศัยแต่พระราชบัญญัติอะไรกฎนิกายกรรมซึ่งเป็นกฎหมายทางโลกล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นพอเรื่องนี้เราทบทวนกรรมนานว่าข้าสงฆ์ต้องยึดพระธรรมวินัยนะเป็นหลักไว้ส่วนการจะพิจารณาคดีความกฎหมายทางโลกประกอบยังไงให้เป็นตัวเสริมไปครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นยกกรณีของพระเถระทั้ง5รูปเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะทำอย่างไรถ้าหากว่าให้มหาเถรสมาคมเข้ามายึดหมายถึงว่าเข้ามาจัดการก่อนที่จะไปส่งไปยังฝ่ายทางโลกจะต้องทำอย่างไรฮะถ้าอย่างนั้นในทางคณะสงฆ์เองอย่างนี้ฮะเมื่อมีอธิกรณ์เกิดนี่หมายว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยมันเป็นเรื่องของอธิกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสงฆ์นะครับเรื่องเงินใช่ครับนะทีนี้เรื่องเงินก็ต้องมีการตรวจสอบตามกระบวนการของพระวินัยว่าเป็นท่านรับจริงไหมและสองได้มาอย่างไรเนี่ยต้องมีคณะพระวินัยถอดที่เป็นชุดนะครับไม่ใช่ว่าสอบสวนกันแบบตัวนะต้องมีคณะพระวินัยทอนตามหลักวินัยที่พระเจ้าท่านวางไว้ให้สอบสวนดูว่ารับมาเท่าไหร่ยังไงข้อรับถึงขั้นไหนตัวขั้นไหนเป็นประชิดได้ถึงขั้นไหนยังไม่เป็นหรือยังไงเนี่ย
ต้องพิจารณาสอบสวนให้เรียกเราทางพระวินัยก่อนและจากนั้นเนี่ยกินค่อยถี่กระบวนการทางโลกแต่ว่ากระบวนทางโลกแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางโลกไม่ได้เชื่อมต่อกับคณะสงฆ์เลยจัดการโดยที่ไม่ได้ฟังด้วยซ้ำอย่างนั้นไหมฮะคืออย่างนี้ฮะเป็นเพราะว่าคณะสงฆ์เราไปเปิดทางไปร่างพระราชบัญญัติ2505เนี่ยโดยให้คณะสงฆ์เนี่ยเป็นนิติบุคคลและเป็นวัดเป็นนิติบุคคลครับแล้วพระค้าเนี่ยเป็นพนักงานของรัฐนะเราไปช่วยรัฐพระเองก็พอใจกับตัวนี้นะว่าเป็นพนักงานของรัฐเป็นข้าราชการเนี่ยพระยอมรับเองชื่นชมเองครับในสุดก็เลยทิ้งฐานทำไม่ได้แล้วก็หันไปชื่นชมกับกฎหมายทางโลกเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านเกิดอธิกรณ์อะไรกันเนี่ยเกิดคดีอะไรขึ้นมาในวงการท่านเนี่ยไม่เคยมีพูดถึงว่าทำไม่ได้เลยนะครับอ้างแต่ว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ข้อนั้นว่ายังไงข้อนี้ว่ายังไงเพราะพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยมันเป็นของหยาบบางทีท่านอาจจะพ้นผิดได้นะในหลายกรณีที่ผ่านมานะถ้าเกิดผู้พิจารณาคดีที่เขาไม่เข้าใจหลักการอะไรตามมาอีเทียตากฎหมายถ้าจะพ้นผิดได้แต่พระวินัยเป็นของละเอียดซึ่งท่านก็ไม่เคยใช้กันซึ่งท่านก็คิดว่าท่านจะปลอดภัยแต่ในที่สุดท่านก็ไม่มีที่พึ่งเนี่ยแล้วไอ้ของหยาบเนี่ยในที่สุดมันจับแบบจับหยาบเนี่ยมันก็เลยเล่นงานได้เร็วก็เลยนำมาซึ่งดูเหมือนว่าบางกรณีก็พระเถระที่ถูกกล่าวหาก็ดูจะไม่ได้รับความเป็นธรรมสักเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้ชี้ถูกชี้ผิดด้วยซ้ำนะฮะถอดสมณศักดิ์แล้วก็มีการจับศึกแล้วด้วยอะไรแล้วก็ปลดเรื่องนี้เราพิจารณาผมก็ถามเขาเหมือนกันนะถามพวกนักกฎหมายว่าเขาทำได้ยังไงอ่ะแต่เมื่อมันยังไม่เป็นอย่างที่ท่านตอนที่คุณจอมว่านะครับเขาบอกว่ากฎหมายมาตรา44เปิดทางให้หมดเลยอ๋ออันนี้คือใช้มาตรา44ด้วยเหรอครับกรณีจับพระเถระเนี่ยก็เปิดทางอ๋อเปิดทางให้ทำได้แม้ว่าทางเขาเปิดทางให้ทำได้อ๋อครับเปิดทางให้ทำได้แล้วจริงมาตรา29ในกฎหมายที่สมาคมก็ตามแต่มันมีฐานมาตรา44หนุนอยู่ครับทีนี้ถ้าเกิดว่ากระบวนการสอบสวนพิจารณาไปแล้วเราสมมติว่าไม่มีความผิดอันนี้จะกลับมาเป็นพระได้เหมือนเดิมจะได้สมณศักดิ์เหมือนเดิมไหมครับความจริงถ้าท่านกลับมาบวชคือประเด็นแรกเราพูดก่อนเรากลับมาบวชได้ถ้าท่านมีความผิดนะกับบวชก็บวชได้สังคมสงฆ์ก็ยอมรับแต่ว่าถ้าบวชใหม่ต้องนับเป็นสามใหม่อ๋อก็แสดงว่าต้องเป็นพระแล้วก็กลับสมมติว่าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้สมณศักดิ์ใช่ฮะครับถ้านับเป็นสามใหม่ก็เป็นขาดหมดทุกเรื่องเลยที่ท่านมีขาดตอนหมดเลยก็ถือว่าเหมือนกับตายไปเลยพูดง่ายๆถ้าภาษาง่ายๆใช่ไหมถ้าเกิดพ้นจากความผิดก็คือเสียไปละก็ถ้าเกิดบวชใหม่ก็คือชีวิตใหม่เลยใช่ไหมฮะชีวิตใหม่งั้นไอ้ที่ผ่านมาคือตายไปละครับผ่านไปแล้วเรียกคืนไม่ได้แล้วบวชเลยนะครับครับถ้าจะเป็นเจ้าคุณได้ต้องบวชได้20ปีใช่ครับทีนี้ถึงจะขอเป็นพระราชาคณะทีนี้ถ้างั้นมาดูข้อกล่าวหาคือจริงๆแล้วสำนักพุทธเป็นผู้กล่าวหาเองอันนี้คิดยังไงครับเพราะว่ามีข้อคำถามเหมือนกันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสำนักพุทธเป็นผู้ชงเรื่องให้มหาเถรให้พระเถระชั้นผู้ใหญ่ใช้งบใช้อะไรไปเนี่ยสำนักพุทธเองก็น่าจะรู้ถึงข้อปัญหาต่างๆแต่สุดท้ายสำนักพุทธก็กลับเป็นผู้กล่าวหาซะเองอันนี้มันมีความไม่ชอบมาพากลอย่างไรไหมครับก็อย่างนี้ฮะคณะสำนักงานเจ้าที่คณะพุทธที่ชงเรื่องให้เรื่องเงินให้พระนะมันเป็นคนละชุดกับชุดใช่ครับชุดเก่านะก็หมายว่าผู้บังคับบัญชาคนเก่าซึ่งอาจจะมีเจตนาร่วมเกิดหรือยังไงนั่นแหละนะครับก็เป็นชุดเก่าอ๋อครับแต่ว่าคนที่เข้าไปใหม่เนี่ยมันคนละชุดกันนะก็เมื่อชุดคนใหม่ที่เข้าเป็นคนละชุดเนี่ยเขาก็ดำเนินการเข้ามาทีนี้อาศัยว่าท่านเป็นนักกฎหมายเป็นDSIมีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายท่านก็ตรวจสอบก็ผลปรากฏว่าเห็นช่องโหว่เยอะนะแล้วทีนี้เสร็จแล้วเจ้าที่สำนักพุทธส่วนหนึ่งก็ถูกจัดการไปแล้วใช่ครับระดับผอ.นะแล้วก็แต่เจ้าที่ชุดข้างล่างปัจจุบันนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายและต่างกันในที่สุดเพราะว่าคนที่ทำจริงๆเนี่ยในที่สุดก็เป็นผอ.คนปัจจุบันนะท่านคุณสุพรครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีสำนักนายกก็พูดชัดเจนว่าท่านเป็นคนสั่งการให้ทำเองอ
แล้วโพชพรก็ทำตามคำสั่งของท่านสุวพัฒน์นะครับครับเพราะฉะนั้นณวันนี้เห็นได้ชัดเจนว่าสำนักพุทธกับคณะมหาเถรสมาคมไม่ได้เป็นเรื่องในทางเดียวกันแล้วท่านที่สำนักพุทธเนี่ยเป็นผู้สนองงานมหาเถรสมาคมนะถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าผู้สนองงานไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้ที่ต้องทำงานผู้ที่ต้องอะไรฮะมอบนโยบายเนี่ยปัญหามันก็จะยิ่งร้าวลึกกันไปใหญ่ทำงานร่วมกันไม่ได้สิฮะนับจากนี้ไปกังวลไหมฮะเรื่องนี้คิดอย่างไรเป้าหมายของคณะทำงานชุดนี้ของผู้ที่เข้ามาจัดการเรื่องกฎหมายนะเขาต้องการจะปรับโครงสร้างมหาเถรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะทำงานได้หรือไม่ได้ต่อไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะยังไงมันก็ต้องถูกปรับโครงสร้างอยู่แล้วครับถ้าการมาเถรสมาคมครับเชิญนะครับคือถ้าเกิดว่ามีเป้าหมายชัดเจนว่าจะมีการปรับโครงสร้างและมีการดำเนินการถึงขั้นขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วก็นำไปสู่การปรับโครงสร้างคณะสงฆ์จริงๆแต่ว่าเราที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าในเจตนาในการปรับโครงสร้างคณะสงฆ์ถึงแม้ว่าโอเคในปัญหาของคณะสงฆ์มันก็มีปัญหาอยู่อย่างที่เราเห็นจริงแต่ว่าการเข้ามาปฏิรูปด้วยเอาความรู้สึกอคติเข้ามาด้วยเนี่ยแล้วไม่ได้มาจากมวลไม่ได้มาจากอะไรนะฮะผู้คนหรือแม้แต่คณะสงฆ์เองในการที่ใช้ปรับตัวเองเนี่ยปฏิรูปไปมันจะไม่ยิ่งไปเป็นปัญหาความแตกแยกขัดแย้งกันในวงการคณะสงฆ์แล้วก็เราก็คิดอยู่ถึงตรงนั้นแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมว่าคณะสงฆ์ไทยขออภัยเนี่ยคณะสงฆ์ไทยยุคปัจจุบันหัวอ่อนคอยตามผู้มีอำนาจยิ่งถ้าหากว่ามีการจัดสรรและแบ่งปันสมรสักให้ต่างกันผมว่าเดี๋ยวก็ทุกอย่างก็เข้ารอยก็เข้ารูปเพราะฉะนั้นผมว่าคณะสงฆ์ในปัจจุบันไม่แข็งแกร่งเหมือนเก่าแล้วครับเพราะเหตุที่มีสมรสักเข้ามาเกี่ยวข้องมีลาภยศเข้ามาเกี่ยวข้องตัวนี้นะครับผมว่าคณะสงฆ์ปัจจุบันไม่เข้มแข็งเหมือนเก่าแล้วเหมือนเรื่องครูบาอาจารย์ที่ก่อนโน้นใช่ครับแต่นี้ในความอ่อนแอตรงนี้เนี่ยถ้าจะต้องปฏิรูปก็ต้องมาจากวงการคณะสงฆ์ด้วยเป็นหลักในการที่ต้องปรับตัวเองทีนี้ไปบังคับให้พระปรับตัวนี่ดูจะมันจะได้รับการปรับตัวหรือฮะเพราะเหมือนการมัดมือชกไปหรือเปล่าในการปฏิรูปครั้งนี้คืออย่างนี้ครับเพราะว่าผมทัศน์ที่ผมตรวจดูการติดตามอยู่เนี่ยเขามีคณะสงฆ์เขาเริ่มปฏิรูปเขาเองแล้วก็มีคำประชาพิจารณาแต่ว่ามันไม่ได้ปฏิรูปขั้นพื้นฐานพื้นฐานที่เป็นมหาทุกวันปัญหาทุกวันนี้คือการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยท่านไปปรับโครงสร้างที่เป็นวัตถุว่าจะต้องรับการอุปถัมภ์ยังไงวัดว่าจะได้งบประมาณยังไงซึ่งมันเป็นส่วนที่เขาไม่ได้ให้ความสำคัญแต่นั่นคือที่เขาต้องการจะปรับคือปรับพฤติกรรมการประพฤติวัดปฏิบัติต่างๆของพระสงฆ์เขาต้องการจะเน้นตรงนั้นที่เขาอ้างอยู่พูดง่ายๆว่าเขาพยายามจะทำพระให้เป็นที่น่าเลื่อมใสให้อยู่ในความเป็นพระให้มากเนี่ยแต่ว่าคณะสงฆ์ที่ไปทำกันเองผมติดตามดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ปรับปรุงพื้นฐานตัวนี้นะเพราะฉะนั้นความเห็นของคณะสงฆ์กับประชาชนในของคนที่เข้ามาทำเนี่ยมันเห็นต่างกันนะเพราะฉะนั้นว่าพระเนี่ยใช้ชีวิตทางโลกมากไปแล้วนะมากเกินไปแล้วเวลาใช้ชีวิตผู้เหมือนทางโลกเกินไปเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่ามันเกินความเป็นพระไปมองอย่างนั้นนะเขาก็เลยต้องการคิดจะมาปรับปรุงประเด็นเขาจะใช้คำพูดประโยชน์เนี่ยว่าดึงเข้ากับสู่ฐานธรรมวินัยให้มากที่สุดครับครับในส่วนของอาจารย์เองคิดว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องการปฏิรูปวงการคณะสงฆ์อยากให้ออกมาแบบไหนและอะไรคือสิ่งสำคัญที่ต้องปฏิรูปในวงการคณะสงฆ์ที่สุดครับผมว่าสิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือชีวิตพระเป็นพระนะหมายว่าอันนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับหมายว่าชาวพุทธทั่วไปเนี่ยเราอยากเห็นคนพระเป็นพระให้มากส่วนเรื่องการอย่างอื่นทันสมัยหรือไม่ทันสมัยนะเป็นสิ่งที่เราช่วยกันได้นะครับแต่ว่าอยากยังไงให้พระนิคมเป็นพระคงก็ทำในไหนให้มากที่สุดก่อนส่วนจะปฏิบัติได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวก็ว่ากันเช่นพระถ้าไม่จับเงินอยู่ไม่ได้เนี่ยก็คงจะต้องมาช่วยกันคิดว่าสังคมอย่างนี้จะออกแบบยังไงให้พระอยู่ได้ใช้เงินได้โดยที่ถ้าไม่ผิดพระวินัยเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันคิดครับ
งั้นก็ให้พระกลับมาสู่การเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยให้มากขึ้นครับเขาเริ่มทำวินัยมากขึ้นครับมากขึ้นแล้วทุกวันนี้ก่อนตัวนี้มันอันตรายแล้วมันทำให้พระอ่อนพระธรรมวินัยไม่ครบธรรมวินัยเนี่ยจิตใจที่จะรักษาพระศาสนามันก็ไม่ค่อยมีนะความรับผิดชอบต่างๆไม่ค่อยมีตัวนี้ผมว่าในบางส่วนผมก็ก็เห็นจุดอยู่เหมือนกันครับนะครับครับครับวันนี้ก็ต้องขออภัยพระที่ท่านฟังแล้วบางทีท่านอาจจะไม่พอใจไม่ชอบใจก็ต้องขออภัยกันว่าครับผมเองเนี่ยพยายามจะช่วยในทางคณะสงฆ์นะครับครับมีข้อเสนอออกมาหลายคนเหมือนกันนะแล้วก็มีการพูดถึงกันมีการพยายามที่จะสร้างความเข้าใจว่าถึงเวลาแล้วที่ศาสนาควรจะออกมาจากรัฐหมายถึงว่าคณะสงฆ์รวมทั้งพุทธศาสนาเนี่ยไม่ควรจะไม่ควรจะอยู่ภายใต้รัฐควรจะแยกออกมาจากรัฐเลยอันนี้เห็นด้วยไหมฮะอาจารย์มันก็ต้องมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงต้องเพราะว่ารัชกาลที่ห้าเนี่ยท่านผนวกในการปกครองมันปกครองมากับรัฐมานานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับเราเพราะว่ารัฐเนี่ยเพราะว่าศาสนาองค์กรศาสนาเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรดังนั้นมันต้องอาศัยการอุปถัมภ์จากรัฐนะทีนี้ถ้าหากว่าจะแยกออกไปอย่างนั้นเนี่ยมันต้องไปจัดการกันหน้าดูดีนะครับสร้างระบบกันให้ใหม่ให้เข้มแข็งครับแต่ทุกวันนี้พระเราถูกเลี้ยงมาด้วยระบบรัฐจนเคยแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ถวายสมณศักดิ์ญาติโยมก็อุปถัมภ์อะไรกันเนี่ยผมว่าระบบนี้มันคงจะฝังยืนใจอีกนานแต่ว่าเรามาคิดดูจริงว่าระบบไหนก็ได้ที่ทำให้คณะสงฆ์เข้มแข็งนะเอาเถอะป้องกันตัวเองได้นะรักษาพระศาสนาได้เนี่ยผมก็ไม่ขัดข้องหรอกครับครับมีการยกตัวอย่างกรณีของธรรมกายทำไมถึงสามารถแข็งแรงโดยเกือบจะเรียกว่าไม่ต้องพึ่งรัฐเลยด้วยซ้ำอันนี้ยังทำได้เพราะงั้นวัดอื่นก็น่าจะทำได้บุคลากรที่ก็ไปทำมันไม่เหมือนธรรมกายนะบุคลากรของพระในวัดธรรมกายเนี่ยก็พร้อมมากเลยเขาได้จากคนที่มีการศึกษาจบมาแล้วได้ของเก่งมันไปเช่นหมออะไรต่างๆได้นักธุรกิจเข้ามาหนุนในเรื่องการทำแผนคือเรียกว่าเขาเป็นหมดตั้งแต่ระดับเจ้าระดับเจ้าวาดลงมาจนกระทั่งถึงผู้ใต้บังคับบัญชาพระลูกวัดนะเขาพร้อมที่จะจัดการดำเนินการแบบนั้นเลยแต่ว่าวัดทั่วไปไม่ใช่แน่นอนมันนะครับไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าวาดบางทีท่านก็ยังจบแค่รัฐมนตรีพระที่จะมีกำลังอยู่ก็ไม่ได้อยู่กันนะครับที่พระบวชใหม่ทั้งวัดเลยเนี่ยจะไปทำอะไรได้เพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ง่ายนะคุณจอกไม่ใช่ง่ายครับครับทีนี้จริงถ้าเกิดออกมาจากรัฐเนี่ยศาสนาแยกออกมาเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนก็จะเป็นผู้ที่มีส่วนในการที่จะดูแลแล้วก็ทนุบำรุงคณะสงฆ์รวมทั้งพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเพราะงั้นอันนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับพุทธศาสนิกชนเนี่ยอาจจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ไหมครับเพราะทุกวันนี้ดูเหมือนว่าก็อิงอยู่กับรัฐเกินไปบางทีพระสงฆ์เองก็เลยทำตัวเป็นผู้มีอำนาจบารมีไปด้วยซ้ำผมว่าอิงอยู่กับอำนาจรัฐแต่มันไม่มีอะไรที่จะทำไม่มีอะไรมากหรอกที่ทำให้พระสงฆ์ไม่ได้อะไรมากเงินเดือนก็ไม่ใช่ได้มากก็ได้นะครับแต่ว่าที่ไปนั่นมากเนี่ยก็ตรงในเรื่องสมณศักดิ์นี่แหละที่ไปบูมกันมากไปจนกระทั่งมีความรู้สึกครับอยากมีอยากได้พอได้สมณศักดิ์แล้วมันเป็นคนระดับหนึ่งของสังคมเลยนะอย่างเป็นเจ้าคุณเนี่ยจากพระธรรมดาเป็นเจ้าคุณเนี่ยก็เป็นเจ้านายเลยนั่นน่ะใช่ฮะลีลาแอคชั่นอะไรต่างเปลี่ยนไปหมดเลยสองเพราะตัวนี้ต่างหากที่ทำให้พระเริ่มห่างจากวิถีชีวิตชาวบ้านครับเริ่มเข้าไปสู่สังคมเมืองมากขึ้นเป็นชักอยากมีรถเพราะฉะนั้นผมว่าการอุปถัมภ์เนี่ยผมว่าก็อย่างนี้ความจริงมันระบบของการดูแลพระกับประชาชนเนี่ยมันไม่ได้น่าเกลียดเพียงแต่ว่าพระต่างหากที่ทำอย่างที่ผู้จองพูดเมื่อกี้เนี่ยไปติดอยู่ในตัวไอ้ลาภสักการะตรงนั้นแหละแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่ต้องง้อใครแล้วถ้ารู้จักกับบุคคลชั้นสูงรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองก็ชาวบ้านธรรมดาก็ไม่ต้องไปแคร์นะไอ้ตรงนี้จะหาเป็นสิ่งที่พลาดผิดพลาดซึ่งต้องยอมแก้ไขนะครับครับต้องสร้างสมรสัญญาตัวนี้ขึ้นมาว่าระบบที่ผ่านมามันแทบไม่ได้แยกอะไรกันเลยนะระหว่างรัฐกับไม่รัฐต่างๆนี่ไปบ้านนอกเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะแค่ประชาชนเนี่ยก็ยังคือธรรมดากันร
แต่ว่าจะมีปัญหามากกับทงเก้าที่ถ้ามีสมรรถศักดิ์สูงๆนั่นแหละชาวบ้านเข้าไม่ติดอ่ะครับครับแต่ถ้าหากว่าจะต้องปฏิรูปซึ่งคณะสงฆ์เองก็พร้อมที่ปฏิรูปเชื่ออย่างนั้นนะครับรวมทั้งพุทธศาสนิกชนเองก็เห็นด้วยกับการปฏิรูปแต่ถ้าเริ่มต้นปฏิรูปด้วยวิธีการที่คนกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาแบบนี้ในท่ามกลางของการเมืองที่เป็นเผด็จการแบบนี้เนี่ยปฏิรูปไปก็คงจะนำไปสู่ความวิกฤตไหมฮะก็ถ้ามันจัดการกันไม่ได้หมายถึงจิตใจมันไม่อ่อนหมายถึงว่ามันไม่เข้าใจกันให้ตลอดสายนะมันถ้ามีการกดขี่กันฝ่ายนั้นได้เปรียบเช่นธรรมยุทธ์ได้เปรียบมานิกายมันก็ไม่สงบใช่ครับถ้ามันไม่มีความเป็นธรรมนะแต่มันต้องมีความเป็นธรรมผมเชื่อว่าถ้าเนี่ยพร้อมที่ไประบบไหนก็ได้นะผมมองดูนะไม่ได้มีการต่อต้านอะไรหรอกเพียงแต่ว่าความขัดแย้งภายในระหว่างธรรมยุทธกับมนิกายมันอาจจะปะทุขึ้นอีกถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมตอนนี้มันก็เริ่มปะทุขึ้นมาแล้วนะใช่ครับคือว่าสมเด็จพระสังฆราชของธรรมยุทธเนี่ยมีต่อเนื่องมาถึงสองพระองค์แล้วก็ถึงคราวที่วัดปากน้ำมาที่การคุยที่ได้ก็ไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นแผลในใจคือพอสมควรซึ่งเราก็มองกันดูว่าเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ลองคิดกันเองแล้วกันครับแล้วยิ่งมีกระแสครับเชิญฮะลืมไปแล้วจะพูดอะไรครับและยิ่งมีกระแสข่าวเรื่องของอำนาจพิเศษต้องการที่จะเข้ามาเพื่อที่จะล้างบทบาทของธรรมกายซึ่งเป็นพระฝ่ายมหานิกายเนี่ยนะฮะก็จะยิ่งทำให้ความรู้สึกขัดแย้งหรือความรู้สึกแตกแยกระหว่างธรรมยุทธกับมหานิกายก็ยิ่งมากขึ้นแล้วดูการกระทำที่ดำเนินการในครั้งนี้การจับกลุ่มการอะไรต่างๆก็มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นประเด็นเหมือนกันว่าสุดท้ายก็ทำให้การปฏิรูปคณะสงฆ์ครั้งนี้ก็จะนำไปสู่การเจตนาอย่างชัดเจนในการที่จะให้ธรรมยุทธโดดเด่นขึ้นมาเหนือมหานิกายทั้งๆที่คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายเป็นคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ของคณะสงฆ์ไทยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันครับเป็นประเด็นมองแต่มหานิกายเนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เป็นฝ่ายเรียกว่าทำใจได้มาตลอดมหานิกายใช่เพราะว่าอะไรเพราะเราเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าว่าทรงพระประสงค์อย่างไรก็เป็นไปตามนั้นครับอันนี้เป็นหลักของที่มหานิกายตั้งแต่มานะครับก็มีเคยได้ยินได้ฟังมาเหมือนกันพระเถระผู้ใหญ่ในส่วนของมหานิกายเขาบอกว่าไอ้ความเป็นลูกเมียน้อยมันก็มีจิตใจเหมือนกันนะอะไรเงี้ยก็พูดอยู่ครับก็พูดกันอยู่แล้วพูดประลบอยู่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งจริงๆในเรื่องของแน่นอนเรื่องของการที่เคารพในส่วนของสถาบันกษัตริย์ก็เป็นส่วนจำเป็นแต่ว่าก็คงจะต้องการให้มันมีความเป็นธรรมด้วยเหมือนกันก็หวังตัวนั้นฮะต้องเป็นธรรมว่าทรงจะมีพระมหากรุณาธิคุณให้ความเป็นธรรมแก่คณะสงฆ์ทั้งสองฝ่ายแล้วก็หวังอย่างนั้นครับคุณเจ้าครับครับครับทีนี้มาในเรื่องของความผิดทีนี้ในส่วนของไอ้ข้อกล่าวหาความผิดของทั้งหลายที่ออกมาเนี่ยในตัวของอาจารย์เองมีความเชื่อว่าพระเถระทั้ง5รูปที่ถูกกล่าวหาเนี่ยกระทำผิดจริงไหมพอดูอย่างของหลวงพ่ออุสาพยาเนี่ยยังไม่ค่อยชัดนะว่าเส้นทางยังไม่ชัดนะแต่ว่าของหลวงพ่อวัดสะเกดเนี่ยหลวงพ่อธงชัยใช่ไหมฮะผมมันออกหลวงพ่อธงชัยผมมันออกไปสู่บัญชีส่วนตัว180 ล้านบัญชีคนคนนี้ครับมันเข้าไปบัญชีคนคนนี้เนี่ยอันนี้มันก็เลยยากที่เราจะปฏิเสธนะครับยากครับทีนี้ถ้าเกิดกวาดล้างล้วงลึกเข้าไปสู่แม้แต่กรรมการมหาเทศสมาคมก็ต้องถูกจับศึกต้องถอดยศกันขนาดนี้เนี่ยจริงๆแล้วในกรรมการมหาเทศสมาคมเนี่ยรูปอื่นๆเนี่ยก็มีเจ้าของบัญชีแล้วมีเงินอยู่ในบัญชีเป็นร้อยล้านก็มีอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะก็ไม่ทราบจริงนะเรื่องนี้ผมไม่ได้ส่วนตัวท่านนะอันนี้ผมทราบเจ้าของไม่ตอบนะครับอันนี้ก็ทีนี้ถ้าอย่างนั้นแน่นอนอาจจะได้มาด้วยความด้วยไม่มีประเด็นเรื่องการทุจริตก็ได้แต่ว่าแน่ละมันก็สมมติว่าในบัญชีนั้นมีเงินเยอะเป็นร้อยล้าน80 ล้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีบัญชีเงินเป็นร้อยล้านหรือเป็นล้านเนี่ยมันมีความเหมาะสมแค่ไหน
ถ้าอยู่บนสมมติฐานที่เงินได้มาด้วยการบริจาคด้วยการอะไรบริสุทธิ์ไม่ได้มีการทุจริตแต่ว่ามันมีความเหมาะสมไหมครับหรือมันมีความจําเป็นที่ต้องเป็นเจ้าของเงินก้อนมาเหอะมาขนาดนั้นหรือเปล่าความจริงไม่เหมาะสมเลยอันนี้ชีวิตพระเนี่ยถ้ามีขนาดนั้นแล้วจะบอกว่าไม่สะสมไม่มักมากอะไรต่างเนี่ยมันพูดไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าท่านเรียกพระสงฆ์ที่มีใช้ชีวิตแบบทางโลกมากท่านเรียกว่าเป็นกามโภคีคือประพฤติตนเหมือนคนบริโภคกามพระพุทธเจ้าท่านเรียกอย่างนั้นแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมซึ้งในพุทธบัตรที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ว่ามีครั้งหนึ่งที่ท่านไปพบเงินตกอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐมาจับชาวนาที่เงินตกอยู่ใกล้ๆเนี่ยไปทำโทษในนาแล้วพระเจ้าท่านก็บอกว่าเนี่ยพนนอสรพิษนั่นเนี่ยท่านชี้ไปที่เงินก้อนนั้นนะแล้วก็มีชาวนามาจับไปแล้วหยิบไปชาวนาก็ถูกลงโทษผมมาได้ถึงตอนนี้พระพุทธเจ้าพูดลึกซึ้งว่าไอ้สารพิษจริงๆอันนี้มันกัดหมดเลยกัดแหลกลานเลยใช่ครับครับแต่ทีนี้ในครับในยอมพูดเมื่อกี้เนี่ยว่าไม่เหมาะสมนะครับก็ไม่เหมาะสมนะครับครับแต่ในความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งในความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งวัดแต่ละวัดมีค่าใช้จ่ายมีค่าน้ำค่าไฟค่าโน่นค่านี่ดูแลเยอะไปหมดแล้วถ้าจะไม่ให้เจ้าวาดถือเงินในการบำรุงธนุบำรุงวัดเนี่ยนะแล้วจะใครจะช่วยรัฐบาลเองก็ไม่ได้ช่วยมากสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเออแล้วเพราะว่าตัวนี้ถูกฮะตอนนี้เราต้องถ้าจะปฏิรูปอันนี้ต้องออกกฎเกณฑ์กติกากันนะครับว่าวัดจะมีบัญชียังไงแต่ว่ามันในกฎหมายคณะสงฆ์มันให้โอกาสเจ้าวาดมากเกินไปในการถือเงินพอให้การถือเงินแล้วเนี่ยหลายลูกก็บริสุทธิ์นะแล้วก็ทำดีเรียบร้อย แต่ว่าที่มีปัญหาส่วนมากก็กฎหมายฉบับนี้แหละที่เปิดโอกาสให้เจ้าวาดมีปัญหาทำแล้วทำให้เจ้าวาดมีปัญหาเรื่องการใช้เงินเกินใช้เงินผิดประเภท ใช้เงินวัดเป็นส่วนตัวอะไรต่างๆตัวนี้มันเกิดปัญหามาก เพราะฉะนั้นก็ควรจะปฏิรูปด้วยตรงนี้ว่าจะช่วยเป็นยังไง จะที่ว่าให้วัดมีบัญชีค่าใช้จ่ายแต่ว่าจะดูแลบัญชีเป็นยังไงเพราะฉะนั้นชาวพุทธที่เป็นคารวะต้องเข้มแข็งกันมากขึ้นมาช่วยกันมากขึ้นแต่ว่าส่วนมากที่มีที่ไปเห็นนะเข้าไปก็เป็นกองวัดติ่งเห็นพระไม่รู้หนังสือเรื่องความรู้น้อยชาวบ้านที่เข้าไปที่เก่งก็ไปโกงเงินวัดเพื่ออะไรต่างมากมายใช่มันลำบากคารวะเองก็เข้าไปหาประโยชน์กับวัดก็เยอะไปหมดตั้งตัวเป็นมาเฟียคุมวัดคุมเจ้าวาดด้วยซ้ำนะฮะบางวัดอ่ะใช่เนี่ยมันก็ต้องปฏิรูปกันจริงๆจังๆแบบนี้ด้วยครับใช่แต่ทีนี้แต่มันก็แต่ที่ถ้าอย่างนั้นกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องมหาเทศสมาคมแต่ละรูปก็ต้องต่อไปนี้ก็ไม่ต้องถวายเงินให้กับพระแล้วสิมั้งฮะพระมหาไม่ต้องเอาเงินไปถวายมหากรรมการมหาเทศสมาคมรูปละ20-30ล้านนี่ไม่ต้องแล้วใช่ไหมฮะเพราะไม่งั้นอาจจะมันหมายถึงว่าถ้าเงินตัวนี้มันมาจากงบของรัฐใช่ไหมไม่สำหรับประชาชนที่จะถวายอะฮะอาจารย์โอ้คนที่ถวายอย่างนั้นมีไม่มากหรอกมีพวกพวกเศรษฐีนะแต่ระดับมหาเทศสมาคมอาจารย์ฮะระดับกรรมการมหาเทศสมาคมเนี่ยธุรกิจห้างร้านบางทีก็เป็นล้านเหมือนกันนะถวายแต่ละครั้งอะใช่เพราะว่าคนที่พวกนี้เขาก็ได้ประโยชน์จากหนึ่งอาจจะศรัทธาบางคนเขามีศรัทธาครับแต่ว่าสองบางคนเขาทำอย่างนั้นเขาเอื้อทำให้ได้ประโยชน์ในทางธุรกิจอีกมากเช่นได้เงินวัดเข้าไปฝากเนี่ยอย่างเช่นธนาคารเนี่ยที่ไปให้วัดมีรถมีอะไรต่างให้กรรมการวัดมีรถนั่งเนี่ยเพราะว่าวัดนั้นมีก้อนเงินก้อนเยอะก้อนใหญ่แล้วก็ธนาคารต้องการใช่ครับก็ให้ผลประโยชน์ตอบแทนนะครับเรื่องนี้มันต้องสื่อสารกันดีจริงนะถ้าเอาจริงนะคุณจอมก็คงจะต้องมาช่วยแหละครับสุดกำลังครับกลับมาช่วยกันครับครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องมานั่งดูกันเพราะว่าในวัดในกรุงเทพเองก็มีเงินมูลค่ามหาศาลมีธุรกิจมีอะไรต้องทำซึ่งมันก็มีความเข้าใจได้เพราะว่าในเรื่องของการที่ต้องอะไรนะขยายวัดสร้างวัดให้คนเข้าวัดเยอะๆนะฮะแล้วก็เรื่องของการทำนุบำรุงก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำนุบำรุงพุทธศาสนาในแง่ของการที่จะให้ประชาชนเองได้เข้ามามีส่วนร่วมในวัดกรุงเทพก็มีเยอะคืออย่างนี้ครับว่า
ทุกวันนี้ที่เราบอกว่าพัฒนาวัดเพื่อประชาชนเข้าวัดผมอยากแก้เป็นแผนให้ดีว่าพัฒนาวัตถุเนี่ยบางทีวัดจะสร้างวัตถุมันมากขึ้นไปแต่ว่าใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ๋อครับบางวัดที่สิ่งก่อสร้างเต็มไปหมดเลยแต่ประโยชน์ที่ใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่มันไปเอื้อประโยชน์ตรงที่ว่าไปขอสมณศักดิ์ได้ไงอ๋อใช่ใช่ครับไปขอสมณศักดิ์ได้มันอยู่ในเงื่อนไขการขอสมณศักดิ์สมณศักดิ์ได้เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าจะสร้างวัตถุเนี่ยให้เป็นประโยชน์ให้ประชาชนเนี่ยประชาชนก็ต้องการการปฏิบัตินะการเข้ามานั่งสมาธิให้จิตใจสงบผมว่ามาคิดถึงตัวนี้กันดีกว่าซึ่งเราอาจจะไม่จำเป็นต้องสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่โตก็ได้วัดให้ร่มรื่นปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นแล้วก็มีสิ่งให้คนเข้ามานั่งปฏิบัติกันถ้าวัดมุ่งเผยแพร่จริงๆเนี่ยผมว่ามันจะมีงานต้องทำอีกเยอะนะเพราะสังคมกำลังเดือดร้อนทุกร้อนนั่นครับนั่นแสดงว่าเรื่องของไอ้สมณศักดิ์นั้นเป็นจุดแห่งเหตุแห่งปัญหาที่ตามมาหลายๆเรื่องเหมือนกันนะฮะถูกต้องครับต้องทั้งนั้นแสดงว่าต้องคิดว่าควรจะต้องมีต่อไปไหมฮะสมณศักดิ์ของพระถ้าอย่างนั้นในเมื่อเป็นเหตุแห่งปัญหาหลายๆเรื่องเนี่ยผมว่าตอนนี้ทางราชการทางไม่มีการพระราชทานสมณศักดิ์มาปีหรือสองปีแล้วเนี่ยนะก็เกิดมาจากเหตุนี้แหละครับเหตุที่ว่าท่านต้องการที่จะให้กระนับไว้ก่อนแล้วก็อยากจะมองพระที่มีความเหมาะสมจริงๆถึงจะได้แต่ว่าถ้าทำเป็นรูทีนปั๊บเนี่ยในที่สุดมันก็ต้องมีการวิ่งเต้นกันถ้าที่มีพวกมีพ้องก็จะได้หรือบางทีก็ใช้งบประมาณนะฮะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นตัวใบเบิกทางซึ่งตัวนี้แหละที่ทำให้พระทั้งหลายที่อยากได้ท่านก็ต้องไปเข้าไปสู่กระบวนการนั้นตอนนี้ยังเราไปสู่การครับคือถ้ายกเลิกไปเลยได้ไหมฮะสมณศักดิ์ของพระนี่หรือยังมันยังคงเป็นความจริงได้นะความจริงมันแต่ว่ามันไม่ได้ฮะได้เพราะว่าแต่ว่ามันจะกระทบกับสถาบันที่เกี่ยวข้องไหมล่ะครับเพราะว่าผู้ที่ยกเลิกแต่มีสถาบันเดียวที่ยกเลิกได้คือสถาบันพระมหากษัตริย์นะเพราะท่านเป็นคนให้อย่างเช่นยกคุณพระคุณอะไรต่างเนี่ยท่านก็ยังยกเลิกกันไปได้เลยเพราะฉะนั้นสมณศักดิ์เป็นของที่ยกเลิกได้นะครับคือว่าผู้ที่ยกเลิกมีอำนาจในการยกเลิกเนี่ยท่านจะยังไงอันนี้ต้องท่านอีกทีนะครับครับมีกระแสข่าวออกมาว่าหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีการกวาดล้างครั้งใหญ่เหมือนกันนะฮะในส่วนของคณะสงฆ์อาจจะมีการเอาผิดพระเถระรูปอื่นหรือเปล่าหรือมีพระอื่นๆที่มีชื่อมีเสียงอยู่ก็อาจจะโดนดำเนินการไปในคราวเดียวกันด้วยมันเป็นไปได้ไหมครับถ้าเป็นไปแบบนี้คิดว่ามันจะเกิดผลกระทบอะไรขึ้นมาไหมครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เห็นควรว่าจะต้องกระทำก็มีใหญ่ของบ้านเมืองท่านพูดไปแล้วนี่ว่าจะมี400วัดนะเพราะฉะนั้นจะเอาพระศึกสักหมื่นรูปคงเป็นได้นะครับท่านพูดอย่างนั้นซึ่งก็แนวแปลว่าไอ้เรื่องนี้ผมได้ยินมานานแล้วก็อย่างกรณีของวัดสะเกดว่าอะไรก็ได้ยินมานานนะฮะทำไมเรื่องพวกนี้จะเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นจริงอย่างนี้ไอ้คำพูดที่เหลืออยู่มันก็พิสูจน์ได้ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนไปได้อาจจะพระโดนอีกเป็นร้อยๆรูปเนี่ยโอ้แล้วมันก็จะยิ่งอกสั่นขวัญแขวนสะเทือนคณะสงฆ์มันไม่โกลาหลกันหมดแล้วถึงแม้ว่าอาจจะมีความผิดจริงแต่ว่ากระบวนการการดำเนินการแบบนี้มันจะสร้างความแตกแยกสร้างความขัดแย้งองค์การคณะสงฆ์จากโกลาหลครั้งใหญ่ไหมครับผมก็มองไปสองทางก็คือถ้าโกลาหลกันแล้วก็ได้สติมารวมตัวกันใหม่นะก็เริ่มทุกข์ก็ดีครับก็หมายว่าก็จะสามารถเริ่มต้นได้อยู่แต่ว่าถ้าตั้งกันแล้วขวัญเสียแล้วเสียขวัญไปเลยทำอะไรไม่ได้เนี่ยนี่แล้วก็เสียดายมากครับครับโอกาสที่เสียขวัญและรวมตัวกันมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะทำอะไรกันไม่ได้ไหมฮะผมเชื่อว่าพระโดยเฉพาะพระต่างจังหวัดเนี่ยนะครับที่ยังรักพระศาสนาที่ท่านไม่ได้แคร์เรื่องสมณศักดิ์เรื่องยศศักดิ์เนี่ยมีเยอะมากนะตอนนี้ถ้าคุณจอมอยู่เมืองไทยเนี่ย
จะไปตามอำเภอต่างๆเห็นพระระดับเจ้าอำเภอเนี่ยท่านเดินเข้าพบปะชาวบ้านเลยนะครับนำชาวบ้านมาพระสวดมนต์ใช่เพราะว่ามันมีภัยที่ท่านเห็นชัดๆอยู่ภัยจากศาสนาอื่นก็มีแล้วก็ภัยจากภายในนะครับจากความอ่อนแอของพระผู้ใหญ่เองก็มีท่านบอกว่าท่านไม่รอแล้วเพราะท่านจะทำงานของท่านเลยคือพาชาวบ้านไหว้พระสวดมนต์เข้าหาชาวบ้านตอนนี้ท่านก็รวมตัวกันอย่างนี้มากขึ้นแล้วนะที่ต่างจังหวัดครับครับทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นดูเหมือนว่าการปฏิรูปวงการคณะสงฆ์ก็ใกล้เข้ามาเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นแต่ว่าแนวคิดหรือว่าบุคคลที่เป็นหัวหอกในการจะขับเคลื่อนในการปฏิรูปวงการคณะสงฆ์ในรัฐบาลคสช.นี่ดูชื่อดูนามแล้วก็ดูพฤติกรรมด้วยนะฮะมันก็โอ้โหมันก็จะเรียกอะไรนะว่าแต่เขาอีหนอเป็นเองหรือบางทีก็เป็นซะยิ่งกว่าซะอีกนะพฤติกรรมของพุทธอิสระนี่เราก็เห็นว่าโอ้พระแบบนี้แหละฮะที่จะเป็นหัวหอกในการปฏิรูปวงการคณะสงฆ์หรือแม้แต่คฤหัสถ์บางคนคนเหล่านั้นเหรอฮะที่จะมาเป็นผู้ที่จะคิดค้นในการที่จะวางกฎกติกาสร้างวงการคณะสงฆ์ให้ใสสะอาดจริงๆเราต้องการเราเอาคนแบบนี้เข้ามาปฏิรูปวงการคณะสงฆ์กันจริงๆเหรอในรัฐบาลชุดนี้เราไม่ได้เข้าไปแต่ว่าคนพวกนี้เขาใกล้ชิดกับรัฐบาลใกล้ชิดกับคสช.ผมเคยท้วงติงกันนะครับว่าทำไมคสช.เนี่ยไปคิดในตามก็ตามของบุคคลซึ่งมีไม่กี่คนนะที่คุณจอมคงจะจำชื่อได้หรอกไม่กี่คนที่เราเห็นทางสื่อนะฮะเพราะว่าไปแค่ตามผู้นั้นหมดละผมก็โต้ติงเข้าไปเขาบอกว่าเขาไม่ได้ข้อมูลจากใครเลยเขาได้ข้อมูลจากเฉพาะคนพวกนี้เท่านั้นนะเขาก็เลยเชื่อเขาบอกคณะสงฆ์ไม่ให้ข้อมูลเลยเขาเลยอ๋อถ้างั้นสมาพันธ์ชาวพุทธต้องเร่งให้ข้อมูลรัฐบาลแล้วล่ะฮะถ้าอย่างนั้นนะฮะก็เราพยายามเร่งนะพยายามให้แต่ว่าในที่สุดก็จะมีฝ่ายที่เข้ามาเข้าจัดการเราอีกอ่ะบอกให้อยู่เงียบเพราะฉะนั้นเราก็ทำงานกันเต็มที่นะคุณจอบแต่ว่าบางทีมันก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าเขาใกล้ชิดกันอยู่อะเราก็เหมือนเป็นฝ่ายแล้วสองเราเองทำงานเนี่ยทำงานไปท่ามกลางความว่างเปล่านะเพราะพระสงฆ์เองท่านก็ไม่ค่อยได้พระสงฆ์ในแต่พระผู้ใหญ่เนี่ยท่านไม่ค่อยได้เห็นสอบคล้องกับเราหรอกเดี๋ยวบางทีก็มีไปเป่าหูกันแล้วว่าเราต้องการกระสันอำนาจทางการเมืองตั้งกลุ่มขึ้นมาเนี่ยมันทำงานลำบากแต่ว่าเราจะได้ผลตรงระดับต่างจังหวัดนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นผลแล้วมั้งเห็นภัยแล้วนี่ที่เราพูดไปนะก็เริ่มเห็นภัยกันแล้วใช่แต่ว่าคำพูดคำยืนยันของทางพุทธอิสระที่ออกมาบอกว่าการโดนจับครั้งนี้เนี่ยแหละก็จะเป็นการเปิดก็จะเป็นการทำสงครามครั้งสุดท้ายเปิดทางให้รัฐบาลปฏิรูปวงการคณะสงฆ์ได้อย่างแท้จริงเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมครับเพราะว่ากระแสของการที่พุทธอิสระอยู่ในคุกกลุ่มมวลชนลูกศิษย์ต่างๆที่เข้าไปเยี่ยมไปชกไปเยี่ยมไปอะไรแล้วก็นำไปสู่การที่นายกเองก็รู้สึกผิดอะไรเงี้ยนะฮะเพราะงั้นกระแสในการปฏิรูปคณะสงฆ์ตามเจตจำนงของกลุ่มคนคณะนี้ก็น่าจะก็จะชัดเจนขึ้นไหมฮะในรัฐบาลนี้ผมเชื่อว่าชัดเจนขึ้นนะครับเชื่อว่าชัดเจนขึ้นเพราะว่าในฝ่ายของเราที่จะกล้าแสดงออกเหมือนอย่างพุทธอิสระเนี่ยไม่มีนะทางฝ่ายพุทธอิสระก็กล้าชนเพราะว่าอาจจะมีแบ็คเกอร์อะไรหนุนมีการเปิดทางให้เพราะฉะนั้นพุทธอิสระเองไม่กล้าขนาดนี้หรอกถ้าไม่มีใบเบิดทางไม่มีช่องทางที่จะเห็นนะแต่ของเราเนี่ยพอออกไปแล้วมันถูกล็อกหมดอ่ะแล้วกล้ามีองค์สององค์เดี๋ยวก็เงียบหายแล้วการเป็นผู้บริหารประเทศการจะปฏิรูปสังคมเนี่ยมันต้องอาศัยความใกล้ชิดเหรอต้องอาศัยคนที่กรอกหูทุกวันเหรอมันไม่ได้เอาความเห็นความคิดความอ่านของคนที่มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นจริงๆหรือคนที่เกี่ยวข้องกับด้านนั้นจริงๆมานั่งถกเถียงแล้วก็เสนอแนวคิดกันในการปฏิรูปไม่ใช่วิธีนี้แหละถ้าสังคมที่สากลมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นใช่แต่ว่าบ้านเรามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันอยู่ที่ว่าใครได้โอกาสครับแล้วก็ใกล้ชิดใครบ้านเราไม่ได้เป็นอย่างสากลใช่ครับเข้าใจแต่ทีนี้โอเคทีนี้ดูแน่นอนอะเรื่องของการปฏิรูปคณะสงฆ์มันอาจจะเกิดเร็วเกิดช้าไม่รู้แต่ว่า
ถ้าจะต้องดําเนินการในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยแน่นอนเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องถูกรื้อกันครั้งใหญ่อีกถ้าสมมุติว่ามีการปฏิรูปภายในระยะเวลาอันใกล้นี้นะฮะแล้วก็ทำออกมาจริงๆแต่คิดว่าก็คงอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าก็คงอาจจะรอรัฐบาลที่จะมาจากการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็ดูซิว่ารัฐบาลตอนนั้นจะหยิบยกประเด็นนี้หรือแนวคิดในแนวทางในการปฏิรูปองค์การสงฆ์นี้จะเริ่มกันอย่างไรซึ่งอันนั้นก็คงน่าจะจับตาดูแต่คิดว่าคงไม่น่าจะไปสู่ทิศทางที่กลุ่มคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งต้องการจะปฏิรูปเท่าไหร่นะผมเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าการเมืองหลังเลือกตั้งจะเป็นยังไงถ้าหากว่าคสช.ยังคงคุมอยู่อันนี้ก็อาจจะเกิดการปฏิรูปอย่างที่เรากังวลนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นรัฐบาลที่มีเสียงประชาชนมากขึ้นอะไรเงี้ยนะมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วก็กล้าหาญในการทำอะไรมากขึ้นก็น่าจะเห็นการปฏิรูปไปในทิศทางที่เป็นความประสงค์ของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยโดยรวมได้อย่างแท้จริงเหมือนกันนะครับครับก็ขอบพระคุณมากนะฮะอาจารย์ที่ให้เกียรติพูดคุยในรายการแล้วก็หวังว่าคงจะมีโอกาสได้พูดคุยกันต่อนะครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับดร.บรรจบ บรรณรุจิตนะครับประธานสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทยนะครับเป็นความเห็นกรณีเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์ในขณะนี้ซึ่งก็ได้รับความสนใจแน่นอนเรื่องการปฏิรูปวงการคณะสงฆ์เป็นความเห็นที่สอดคล้องกันในหลายๆฝ่ายแต่ปฏิรูปอย่างไรถึงจะทำให้เป็นที่ยอมรับของทั้งในแง่ของคณะสงฆ์เองด้วยขณะเดียวกันในส่วนของชาวพุทธในประเทศไทยเองก็มีความสบายใจกับการปฏิรูปด้วยนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ